สวัสดีครับคุณแม่ยังสวยทั้งสาวและสวยหันทั้งกล้องนี่แหละครับหันทั้งกล้องได้เลยปรุงพิษมาทำอะไรเนี่ยปรุงพิษพาคุณแม่มาทำอะไรคะงงไหมไม่ทำอะไรวันนี้คุณแม่โดนอะไรมาวันนี้เรามาแจ้งความค่ะพอดีมีผู้ที่แอบอ้างนะคะเอาชื่อเพจของซีแล้วก็เอารูปภาพของซีไปใช้แอบอ้างเป็นเพจของตัวเองครับเพจเราชื่ออะไรของซีชื่อเพจคุณแม่ยังสวยนะคะครับเราทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็ประมาณวันพฤหัสที่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเปิดเพจมาประมาณ10วันก่อนหน้าที่ซีจะทราบค่ะก็มีการใช้ชื่อเพจคุณแม่สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป็นรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปไส้ในเนี่ยทุกอย่างคือก๊อปปี้รูปของซีไปใช้หมดเลยค่ะแล้วเนื้อหาของเพจเขาเป็นลักษณะอย่างไรฮะอันนี้ซีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทำเพื่ออะไรนะคะก็คือมีการเอารูปของซีไปใช้แล้วก็มีการบิดเบือนแคปชั่นบางส่วนแล้วก็มีการก๊อปปี้ไปทั้งรูปเลยก็มีครับค่ะอันนี้ซีก็กังวลว่าในอนาคตเนี่ยมันถ้าจะเกิดอันตรายสำหรับซีได้ในหลายอย่างไหมคะได้ติดต่อไปทางเพจนั้นหรือยังครับเคยโทรไปครั้งนึงตามเบอร์ที่เขาลงไว้ที่เขาลงไว้ไม่รับสายก็เลยไม่รับสายเราเห็นท่าว่าไม่ดีแล้วก็เลยไปแจ้งความดำเนินลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนดีกว่าครับแล้วที่มาปอทอวันนี้ต้องการให้ทางปอทอก็ช่วยอะไรบ้างคืออยากคือเราว่ามันมีเจตนาไม่ดีแล้วค่ะที่ทำแบบนี้ก็คืออยากได้ให้ผู้ที่ทำผิดอะค่ะเขาหยุดแต่ถ้าให้ลำพังตัวซีเองเนี่ยซีก็ไม่สามารถจะไปติดต่อเขาได้หรือว่าจะไปแบบสั่งให้เขาหยุดทำแบบนี้ได้ก็คงต้องให้คุณตำรวจช่วยดำเนินการครับวันนี้เอาหลักฐานอะไรมาให้วันนี้ก็เป็นทางตำรวจดูบ้างไหมฮะเป็นหลักฐานที่ซีแคปหน้าจอนะคะพร้อม URL หน้าเพจของเขาแล้วก็หน้าเพจของซีเนี่ยเทียบกันเลยครับมีตัวอย่างให้ดูไหมได้ๆขอดูนิดนึงครับเพจคุณแม่ยังสวยนี่เราตั้งมานานยังครับเพจคุณแม่ยังสวยของซีที่เปิดมาประมาณ7 ปีแล้วค่ะ7 ปีครั้งแรกที่ซีเปิดเนี่ยก็คือแค่เปิดเพื่อความบันเทิงแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับคุณแม่ที่เป็นแม่เหมือนกันค่ะก็ทำมาได้ก็มีผลตอบรับได้ดีก็ทำมาได้7 ปีแล้วค่ะก็ไม่นานมานี้ก็อย่างที่แจ้งนะคะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วซีก็นั่งเล่นโทรศัพท์แหละแล้วก็ไปเจอว่าทำไมมีเพจหน้าตาชื่อเดียวกันแต่ว่ามันไม่ใช่เรา สังเกตง่ายๆนะคะก็คือมันเหมือนกันหมดเลยค่ะทั้งชื่อแล้วก็ภาพโปรไฟล์แล้วก็ทั้งข้างในก็เหมือนกันหมดเลยแต่มันต่างดูความต่างที่จำนวนยอดฟอลโล่ค่ะของเขาจะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยแต่ของซีเนี่ยคืออยู่ที่600,000กว่าค่ะก็คือเนี่ยอันนี้คือหน้าภาพหน้าปกก็เหมือนกันข้างในอันนี้คือเป็นของจริงนะคะอันนี้คือของปลอมคือเขาก๊อปปี้แบบเอาไปทั้งรุ่นเลยอะค่ะนี่ค่ะอย่างภาพเขาก็หยิบไปเยอะใช่ไหมหยิบไปใช้เยอะมีทั้งการเอารูปภาพไปใช้แล้วก็คลิปวิดีโอครับของเพจคุณแม่ยังสวยนี่เราเน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรครับก็เป็นถ้าจะคุยทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณแม่คนนึงอะค่ะตั้งแต่การดูแลตัวเองไปจนถึงการเลี้ยงลูกแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณแม่ได้ฟังกันนะคะคุณซีเป็นแอดมินเพจนี้ใช่ค่ะซีทำเองค่ะครับแล้วเขาเอาไปปลอมอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเขามีเอาไปแอบอ้างทำอะไรบ้างไหมคะตัวผู้ที่แอบอ้างหรอคะใช่ต่อยังไงคะหมายถึงว่ามีคนอื่นอะที่ติดตามเราว่าแบบมีเพจปลอมมีไปแอบอ้างเอาเราไปแอบมีบ้างหรือยังคือตอนนี้ซีกังวลอย่างนึงก็คือซีเข้าไปดูคนที่กดไลค์เป็นแฟนเพจของเขาอะมันมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นแฟนเพจของซีที่เป็นแฟนคลับของซีอยู่แล้วซีก็เลยกลัวว่ามันจะเกิดการเข้าใจผิดถ้าวันนึงเขาเกิดลงภาพและแคปชั่นที่มันแบบทำให้ซีเสียหายเงี้ยแฟนเพจของซีจะไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าอะไรของจริงหรือของปลอมหรือวันไหนเขาอาจจะทักแชทไปหายืมเงินใครหรือเปล่าหรืออาจจะตั้งโพสต์ขอบริจาคอะไรแบบนี้ค่ะซีก็เลยแจ้งความไว้ดีกว่าให้เป็นการดำเนินการใช่ไหมใช่ค่ะเราประกาศให้ลูกเพจเรารับทราบหรือยังเลยไงตอนนี้มีสื่ออยู่บางมีพอสมควรอยากจะฝากประชาสัมพันธ์บอกทางลูกเพจเราอย่างไรฮะก็ตอนนี้นะคะก็ถ้าจะให้ลูกเพจอย่างบางคนเนี้ยอย่างดูเพลินๆเนี้ยเราไม่สามารถดูออกได้เลยว่าในของจริงของปลอมก็อยากให้ทุกคนเนี้ยถ้ามีอะไรที่มันรู้สึกว่าผิดปกติ
ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะว่าเป็นเพจจริงของซีครับค่ะโอเคคือซีเป็นคนทำเพจเองนะคะแบบออร์แกนิกล้วนๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นซีจะรู้ดีเลยว่าจำนวนเนี้ยมันผิดปกติแล้วคือเขากระโดดขึ้นเร็วผิดปกติเพราะฉะนั้นซีคิดว่าเขาอ่ะมีการใช้เงินเพื่อที่บูสต์ซื้อยอดไลค์อะค่ะถ้าเรียกภาษาง่ายๆคือซื้อยอดไลค์แล้วแบบนี้แสดงว่าเขาต้องแบบมีเจตนาที่ไม่ดีแน่ๆคือต้องการยอดไลค์เร็วๆเพื่อไปทำอะไรสักอย่างใช่ไหมเท่าไหร่นะคะของเขาตอนนี้ตอนนี้เมื่อเช้าที่ดูอยู่ที่ประมาณ400กว่าค่ะโอเคโฟมงานจอนค่ะโฟมตัวในการงานค่ะต่อบอลลิงค์ค่ะครับสวัสดีครับตามที่นักวายนะคะครับผมแจ้งได้ไหมครับมีคนแอบอ้างเอาชื่อเพจนะคะแล้วก็รูปภาพของคุณไปใช้ครับผมค่ะเป็นเพจปลอมค่ะท่านโฆษกครับกรณีที่มีการถูกนำเอาไปแอบอ้างไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่าเพจตรงนี้ทางปตท.เรามีคำแนะนำยังไงกับผู้ที่ถูกเอาไปใช้งานครับปัจจุบันนะครับมิจฉาชีพเนี่ยได้เฝ้าติดตามนะครับเพจ Facebook นะครับหรือบัญชี Facebook ส่วนตัวที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะครับหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยนะครับมิจฉาชีพก็จะนำภาพหรือชื่อนะครับเพจหรือบัญชีส่วนตัวที่คนติดตามไม่เยอะเนี่ยนะครับมาทำปลอมนะครับแล้วก็ไปหลอกขายของบ้างไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับเพราะว่าคนเห็นเนี่ยก็จะมีลักษณะรู้สึกเชื่อถือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพจ Facebook ที่ดังๆเนี่ยนะครับคนจะเชื่อง่ายนะครับพอเขาเอารูปชื่อไปหลอกขายของแล้วเนี่ยก็เป็นการเพิ่มยอดขายนะครับซึ่งเป็นการทำการค้าโดยผิดวิธีผิดกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าการนำรูปก็ดีหรือเอาชื่อเข้าไปโดยที่เขาไม่รับไม่ได้อนุญาตนะครับเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมีทั้งความผิดอาญาหมิ่นประมาทแล้วก็ยังจะทำให้ใช่ครับภาพเหล่านั้นนะครับหรือชื่อเนี่ยแล้วไปทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับถูกดูหมิ่นเกียรติชังเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีในเรื่องหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้แล้วแต่กรณีครับครับก็กรณีของเพจคุณแม่ยังสวยตรงนี้ทางปตท.ตรวจสอบเบื้องต้นดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็มีการปลอมนะครับโดยนำภาพชื่อเข้าไปชื่อเขาแอบอ้างใช่ครับทีนี้การที่ไปแอบอ้างเราก็ต้องตรวจสอบต่อว่าเอาไปทำอะไรถ้าไปหลอกขายของเนี่ยนะครับมีการหลอกลวงหรือเปล่านะครับหรือเอาชื่อไปแต่มีการขายสินค้าจริงนะครับมันก็ต้องดูเป็นกรณีถ้าเป็นการหลอกก็เป็นเรื่องช่อโกงประชาชนนะครับก็แล้วแต่ข้อหาก็จะถูกดำเนินคดีตามพฤติการที่เขาทำความผิดครับแล้วทางผู้เสียหายตรงนี้เขาจะสามารถที่จะรายงานทางไปทาง Facebook ได้ใช่ไหมครับอ๋อได้เลยครับปกติเนี่ยทั้งบัญชีส่วนตัวหรือเป็นแฟนเพจลักษณะนี้นะครับครับสามารถรีพอร์ตไปที่ Facebook ได้นะครับทีนี้Facebook อาจจะขอข้อมูลหลักฐานการแจ้งความหรือแล้วแต่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบแล้วพบว่ามีการแอบอ้างจริงเนี่ยเขาก็จะปิดบัญชีปลอมครับขอบคุณมากครับ